รุปข่าวเด่นประจำเดือนเมษายน2559ทีมอาสาสมัครและผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตัวแทนประเทศไทยร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์โอกอบภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทยภูฏานโดยร่วมพัฒนาเว็บไซต์ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรพัฒนาสู่ตลาดการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพปฏิบัติงานระหว่างเดือนมีนาคม2559ถึงมีนาคม2560รองศาสตราจารย์ดร.เมธสอดส่องกฤตและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิตราสิงห์ทองอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีข้าราชการพลเรือนดีเด่นเข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2559เมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาณตึกสันติมัยตรีทำเนียบรัฐบาลบุคลากรมอุบล1ใน10ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดินประจำปี2558สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐคัดเลือกข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน1ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติโดยนายรัชนนท์แกะมาผู้อำนวยการกองคลังสำนักงานอธิการบดี1ใน10ของข้าราชการทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมเข้ารับโล่เกียรติยศในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมศกนี้มอบนโชว์ผลงานเด่นแก่คณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลจังหวัดอุบลราชธานีนำผลงานนวัตกรรมเด่นเสนอต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอุบลราชธานีในโอกาสนี้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมที่หลากหลายในครั้งนี้ด้วยมอวนร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2559มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2559โดยในงานจัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระถวายพระตาหารเพลรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุกิจกรรมการแสดงการประกวดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านโดยมีบุคลากรนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมากณเฮือนกำนันริมสระน้ำหนองอีเจนนักศึกษามอบนคว้ารางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศโครงการกล้าใหม่สร้างสรรค์ชุมชนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และคณะบริหารศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ภายหลังจากส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานกล้าใหม่สร้างสรรค์ชุมชนปีที่10โดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนซึ่งมีผลงานกว่า400โครงการจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ที่มออุบลนำเสนอโครงงานหมอนขิดจากน้ำยางพาราต่อยอดภูมิปัญญาบ้านสีฐานได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2พร้อมเงินรางวัลจำนวน 165,000 บาทมอบนจับมือกระทรวงพลังงานร่วมอนุรักษ์พลังงานจัดอบรมทั่วประเทศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานจับมือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่4ภูมิภาคทั่วประเทศระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2559โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆมออุบล MOU พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในท้องถิ่นและชุมชนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในท้องถิ่นและชุมชนโดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับโรงเรียนศรีแสงธรรมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี